ข่าวช่วงสุดสัปดาห์ของประชาชนเดือดร้อนคือมันมีวิวาทะกันระหว่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับวินมอเตอร์ไซค์นะนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดเหตุแล้วเป็นข่าวใหญ่เลยนะเพราะว่าโลกออนไลน์กล่าวขานกันมากนะฮะข่าวนี้ผมจะไม่พูดอะไรเลยผมจะให้ดูคลิปอย่างเดียวแล้วเป็นคลิปต้นฉบับด้วยนะไม่มีตัดต่อไม่มีเบิ้ลซ้ำนะไปดูคลิปแต่กล้องมันมี2มุมนะอ้าวดูคลิปคลิปแรกก่อนฮะผมจะบอกว่าน้ำไม่ต้องขี่ไปแล้วไปดูได้เลยครับถ้าจะไปเขาจะมีของทั้งเลขทะเบียนทั้งอะไรเดือดร้อนผมว่ามาจะใส่ไปคุณท่านแต่ท่านไม่สนใจเลยมาลงครับแล้วผมตีความรู้สึกเลยไปนั่งรอไม่หรอกท่านไม่จริงอย่างนี้นะปากคุณจะเหล็กผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้วยังไงผมประชาชนอยู่นี่เขาไม่ใช่พ่อผมนี่ก็คุณก็ไม่ได้พ่อผมเหมือนกันนั่นแหละผมไม่ได้ผมเลือกผมคือความแบบไม่ได้ตั้งใจร้อนเดือดร้อนนี่การตำรวจนี่ตั้งเดียบตั้งไม่ด่าผมอย่างนี้ไปไปมันด่าผมมาเดินต่อวันนี้เรามาของในไม่คุ้มจังนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะฮะในคลิปออนไลน์เนี่ยมันมีหลายอันมีทั้งอันตัดสลับ2มุมมาซ้อนกันแต่เราเอาแฟร์ให้ดูเหตุการณ์จริงยาวไปเลยมุมนี้นะฮะทีนี้มันมีอีกมุมกล้องนึงไปดูอีกมุมนึงนะฮะจะไปเขาจะมีกอทั้งเลขทะเบียนทั้งอะไรผมเดือดร้อนผมว่ามาจะใส่ไปคุณท่านแต่ท่านไม่สนใจเลยมาผมครับแล้วผมตีความรู้สึกเลยไปนั่งรอไม่หรอกท่านไม่จริงนะที่ท่านปากคุณจะผมได้ยังไงผมประชาชนอยู่นี่ก็ไม่ใช่พ่อผมนี่ก็คุณก็ไม่ได้พ่อผมเป็นการแสดงแหละผมไม่ได้หาเรื่องแต่ผมพูดความเลยให้ผมเดือดร้อนทีมงานเดินซ้ายขวาก่อนครับขอโทษนะครับไม่ด่าผมอย่างนี้มาเดินซ้ายหรือเดินขวานำเลยเนาะวันนี้เรามาขอคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องเข้าได้เลยค่ะพี่เข้าได้ในครั้งนี้นะคะขอโทษทีว่าเจอใครก็แจกพี่น้องคะปัญหาความเดือดร้อนร้อยล้านเรื่องนะคะนี่คือคลิปเหตุการณ์เดียวกันนะฮะแต่อีกมุมกล้องกล้องนึงที่ถ่ายเอาไว้ได้ท่านผู้ชมก็พิจารณาด้วยใจเป็นธรรมถึงเหตุการณ์นี้ดูนะคือมีคนวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นะไปลงพื้นที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทีมข่าวท็อปนิวไปสัมภาษณ์ที่วินท่าน้ำพรานนกเขตบางกอกน้อยฮะเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อที่จริงเพิ่มเติมจากนายสมยศวงนิวัตรผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ปรากฏในคลิปนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเจ้าของร้านขายยาเรียกให้ตนไปถ่ายรูปนะแต่ตนปฏิเสธไม่ขอถ่ายรูปด้วยกับนักการเมืองที่ไปหาเสียงท่านนี้นะทีนี้เจ้าตัวให้รายละเอียดเพิ่มโดยตอนนี้ก็ไม่ติดจิตใจอะไรแล้วนะก็รู้สึกน้อยนิดนึงแหละแต่ไม่มีอะไรหรอกคิดว่าท่านคงแบบเผลอปากพูดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ไม่ได้ติดใจไม่ได้อะไรท่านหรอกไม่ได้โกรธท่านเลยไม่ได้อะไรหรอกคือเรารู้ตัวเองนี่ว่าเราผิดที่เราไปหาความร่วมมือขอความร่วมมือท่านคือเข้าใจว่าผมทราบดีว่าผมไปขอความร่วมมือก็ผมผิดอยู่แล้วไอ้ตัวประเด็นนี้คือไปขอความร่วมมือท่านใช่ไหมผมไม่ได้ติดใจเลยแต่ผมน้อยนิดนึงว่าทำไมต้องด่าถูกไหมแค่นี้ว่าในเมื่อผมก็ไม่ได้ด่าท่านผมไม่ได้นั่นเลยผมแค่บอกว่าผมไม่เลือกหรอกใช่ไหมคือไม่เลือกหรอกว่าพรรคท่านไหนบอกว่าปราบทุจริตปราบโกงอะไรเงี้ยไปที่พรรคผมก็ยังพูดอย่างเงี้ยชี้ท่านดูได้เนี่ยท่านไหนท่านบอกว่าพรรคท่านมีนโยบายว่าปราบโกงปราบโจรอะไรเงี้ยปราบทุจริตเลยผมก็ไปหาที่พึ่งหาที่พึ่งกับเจอแบบนี้ใช่มันก็รู้สึกน้อยแต่ว่าไอ้กดหลักผมรู้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอย่างนี้อยู่แล้วก็รู้สึกน้อยนิดนึงแหละแต่ไม่มีอะไรหรอกคิดว่าท่านคือเจ้าตัวนะก็อธิบายความเพิ่มเติมนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักการเมืองลงพื้นที่หาเสียงก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเราก็เลยเอาคลิปเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ดูจะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะว่าเหตุการณ์จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะ